เรื่องลูกก่อนแล้วกันเนาะครับเรื่องลูกก็น่ารักขึ้นเรื่อยๆครับโตขึ้นเรื่อยๆและที่ผมดีใจมากตอนนี้คือหมายถึงว่าเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเขาคุยกันเป็นประโยคได้และเข้าใจเยอะขึ้นอย่างเงี้ยครับมันได้สื่อสารกันแบบว่าในจุดที่เขาเรียกว่าคุยกันแบบอิ่มครับอิ่มใจเพราะว่าอย่างเวลาเด็กเขาเล็กอย่างเงี้ยครับเวลาเราคุยกันเนี่ยบางทีเราคือเราต้องเดาเอาตอนที่เขาเพิ่งเริ่มคุยใช่ไหมครับต้องเดาเอาว่าเอ๊ะเขาหมายถึงอะไรบางอย่างเขาก็พูดได้บางอย่างก็อธิบายไม่ได้อะไรเงี้ยครับตอนนี้นี่ได้เป็นเพื่อนเล่นกันแล้วอ๋อใช่ก็เป็นเรื่องที่น่ารักมากคือเขาก็ชอบกันอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับซึ่งเขาก็เขาเห็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาจะกลัวนิดนึงเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ผมมันใหญ่มากจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นทรงแอดเวนเจอร์ซึ่งมันจะสูงนิดนึงก็เหมาะกับคนสูงคนแบบขายาวอะไรเงี้ยครับซึ่งเขาเห็นเขาก็จะแบบเหมือนกลัวนิดนึงผมก็เลยจับไปนั่งเขาก็ชอบกันใหญ่เลยเขาก็นั่งจับแฮนด์จับอะไรเงี้ยแล้วบอกว่าอยู่ๆก็หันมาแพนเตอร์หันมามอเตอร์ไซค์ป้าป้าใหญ่มากเลยอ่ะป้าป้าซื้อคันเล็กๆให้แพนเตอร์นะครับโอ้น่ารักมากงานเข้าเลยครับแต่ยังไงต้องรอให้โตก่อนนะครับคือยังไงก็คือควรจะแบบว่าแข็งแรงอย่างเงี้ยครับแล้วก็ควรจะมีพื้นฐานอะไรเงี้ยครับถ้าจะขี่มอเตอร์ไซค์ควรจะปั่นจักรยานให้แข็งแรงก่อนแล้วค่อยๆว่ากันเป็นทีละสเต็ปทีละสเต็ปอย่างเงี้ยครับซึ่งเรื่องของเซฟตี้ความปลอดภัยอุปกรณ์อะไรเงี้ยต้องพร้อมอยู่แล้วครับจักรยานได้แล้วครับดูท่าทางมอเตอร์ไซค์ก็จะไม่รอดแล้วครับได้เหมือนพ่อเลยใช่ไหมจริงๆแล้วผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตั้งแต่เด็กนะซึ่งก็อาจจะมีอะไรบางอย่างที่เป็นทางสายเลือดหรือเปล่าที่ทำให้เขาชอบอย่างเงี้ยครับแต่ว่ายังไงก็คือเรื่องความปลอดภัยต้องมาไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละครับรอเวลาอีกนิดนึงนะลูกคนเขาก็เป็นห่วงว่าแบบถ้าเด็กชอบความเร็วอะไรเงี้ยดูเราเป็นตัวอย่างแล้วมันจะอันตรายคือเรื่องความเร็วใช่ไหมครับผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือผู้ชายอ่ะผมว่ายิ่งบ้านเรานะยากที่จะไม่มีการขี่มอเตอร์ไซค์เลยอย่างเงี้ยครับยากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าแทนที่จะห้ามแล้วเขาทำอยู่ดีผมว่าสอนเขาดีกว่าว่าแบบให้ใช้ความระมัดระวังต้องระวังในรูปแบบไหนและทำไมถึงต้องระวังความปลอดภัยมันสำคัญยังไงอะไรเงี้ยครับเรื่องของความเร็วจริงๆแล้วตอนนี้มันไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับพื้นที่กับถนนท้องถนนเนี่ยมันเต็มไปด้วยรถมันจะมีจราจรที่ติดขัดมากขึ้นทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยความเร็วมันก็ไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนบางทีนี่แบบบางคนอาจจะออกไปบิดแบบ200อะไรเงี้ยครับซึ่งขี่ในเมืองผมว่า20ก็บุญแล้ว แต่ว่าก็อันตรายในรูปแบบอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเรื่องความปลอดภัยเนี่ยสำคัญมากจริงๆแล้วใครที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจะเป็นบิ๊กไบค์หรือว่ามอเตอร์ไซค์เล็กก็ควรจะเข้าคอร์สนะครับเรียนหรือว่าเข้าไปทัวร์อย่างเงี้ยครับจะเป็นเรื่องที่ดีในการที่จะดูแลความปลอดภัยกับตัวเองแล้วก็คนรอบข้างตัวเงี้ยครับที่ร่วมใช้ถนนกับเราแน่นอนครับแน่นอนครับจริงๆแล้วคือเรื่องของการซื้อมอเตอร์ไซค์หรือให้ลูกขี่จริงๆเนี่ยมันก็ต้องมีหมายถึงว่าคงต้องตกลงคู่กันอยู่แล้วนะครับซึ่งจะไปขี่ในท้องถนนทั่วไปไม่ใช่อยู่แล้วนะครับอันนี้เรื่องของเรื่องก็คือผิดกฎหมายด้วยไม่ปลอดภัยด้วยอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันมีสนามให้ฝึกหัดอย่างเงี้ยครับซึ่งก็มีเด็กเล็กนะครับเริ่มตั้งแต่ประมาณ 2-3 ขวบก็มีที่ผมเห็นนะครับแต่ว่าคงมีการปูพื้นฐานมาอย่างดีก่อนที่จะให้ขี่ซึ่งจะเป็นมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งแบบ10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงใส่ชุดหนังเต็มอะไรเงี้ยครับแล้วก็อยู่ภายใต้ความปลอดภัยเท่าที่ทำได้นะครับซึ่งด้วยความเร็วเท่านี้เนี่ยก็เหมาะกับเด็กที่เล็กอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันเป็นความสนุกสนานมากกว่าคือเขาไม่ได้เทรนเพื่อไปแข่งหรืออะไรทั้งนั้นนะครับต่อไปจากตรงเวลาไม่ใช่ต่อไปครับตรงเวลาแล้วคือว่าอย่างนี้ครับพอคุยเรื่องเวลาเนี่ยผมกล่าวว่าไม่ใครสักคนก็ต้องใครสักคนที่เล่นนะครับเล่นตัวเองเจ็บครึ่งเดียวก็นิวปีเตอร์จริงๆแล้วก็จริงๆแล้วผมไปทบทวนนะครับเนี่ยพี่คนนี้เลยที่มาทักผมคนแรกเลยว่าเป็นนิวปีเตอร์จำได้เลยแล้วก็เหรอจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วผมก็ไปทบทวนจริงๆแล้วมันก็คงมีความส่วนบางส่วนที่คือมันจริงอะไรเงี้ยครับซึ่งผมก็ไปทบทวนมาอะไรเงี้ยครับว่าเรื่องราวมันคืออะไรไงบ้างทีแรกผมก็แค่คิดว่ามันก็กลับไปเหมือนก่อนแต่งงานอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วทบทวนแล้วเนี่ยจริงแล้วมันน่าจะดีกว่าก่อนแต่งงานด้วยซ้ำเพราะว่าก่อนแต่งงานก็ยังมีความเป็นร็อกสตาร์อะไรเงี้ยครับก็แบบว่าเขาเรียกอะไรครับเป็นแบดบอยเป็นอะไรเงี้ยครับซึ่งจริงๆแล้วมันน่าจะเลยยุคไปแล้วอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
ตอนนี้มันก็อยู่ในเรื่องของการทำงานล้วนๆเลยอย่างเงี้ยครับแล้วก็ระบบรูทีนชีวิตทุกอย่างเปลี่ยนเลยครับตื่นตีห้าหกโมงสามสี่ทุ่มล่วงแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็ลุยงานตลอดอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็คงเป็นนิวปีเตอร์จริงๆ อะไรนะครับลูกสำคัญมากครับลูกสำคัญมากจริงคือจริงๆแล้วคือพอมีลูกก็จะเข้าใจว่าแล้วสิ่งที่เราควรทำเนี่ยมันควรทำเพื่อลูกนะครับจริงๆแล้วคือมันเป็นการเปลี่ยนชีวิตนะครับการที่มีลูกนี่เป็นอะไรที่เปลี่ยนชีวิตคือถ้าตอนนี้เนี่ยผมมันไม่มีอะไรที่มันมาเป็นสิ่งกีดขวางทางหรือทำให้ผมได้เรียกว่าอะไรครับเป็นเรื่องกวนใจอะไรเงี้ยครับตอนนี้นี่ก็คือมันโฟกัสที่จะทำเพื่อลูกได้จริงๆซึ่งเร็วๆนี้เดี๋ยวผมจะมีอีกหลายต่อหลายโครงการที่กำลังจะเปิดตัวตอนนี้กำลังเรียบเรียงเรื่องของแต่ละโครงการอยู่ครับแต่ว่าหันมาทำในเรื่องของการค้าขายนะครับมีเรื่องของการทำธุรกิจที่กำลังโยงไประดับอินเตอร์อย่างเงี้ยครับมีหลายต่อหลายโครงการมากที่มีแนวโน้มที่จะไปได้ดีมากครับครับโอ้โหหัวใจเก็บไว้ให้ลูกอะครับจริงๆแล้วคือมันก็ไม่ค่อยมีเวลาทำอะไรมากแต่ว่าสิ่งที่ขาดอยู่ตอนนี้คือลูกกันแหละครับซึ่งเวลาไม่ได้อยู่กับลูกก็คือก็เอาแรงไว้ลุยงานเนี่ยแหละครับแล้วก็เก็บใจไว้ลุยกับลูกครับสาวๆเลยครับแล้วก็ดูท่าทางก็น่าจะมีแต่ความวุ่นวายครับ ผมว่าตอนนี้เนี่ยมันด้วยหลายๆเรื่องนะครับคืออนาคตของผมเนี่ยมันไม่ใช่ผมคนเดียวไงมันคืออนาคตของลูกด้วยซึ่งโอเคยอมรับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันวุ่นวายมากกันนะครับซึ่งมันก็มีผลกระทบกับหลายๆอย่างโดยเฉพาะของเรื่องของงานด้วยตอนนี้เนี่ยผมก็เลยนั่นนะครับอย่างที่ผมพูดมาตั้งแต่แรกนะครับว่าผมตั้งใจที่จะทำงานอย่างหนักนะครับเพื่อจะปูพื้นฐานชีวิตของตัวเองใหม่เพื่อปูอนาคตของตัวเองใหม่ซึ่งแปลว่าอนาคตของลูกเนี่ยจะดีไปด้วยถ้าตรงนี้ลงตัวเนี่ยค่อยว่ากันเพราะว่าระหว่างที่ผมทำตรงนี้เนี่ยเวลาไม่มีแน่นอนครับค่อยว่ากันอีกทีเดี๋ยวดูก่อนไม่รีบครับไม่รีบแน่ๆไม่ช้าเกินไปสำหรับการเปลี่ยนแปลงตัวเองของพี่ต้อคือหมายถึงว่าอะไรนะครับช้าเกินไปในการเปลี่ยนแปลงตัวเองในการเปลี่ยนแปลงเหรอครับจริงๆแล้วมันไม่มีคำว่าช้าเกินไปอยู่แล้วครับไม่มีคำว่าช้าเกินไปการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้แต่ว่าผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยต้องรู้อยู่แล้วว่าการเปลี่ยนแปลงสำหรับใครก็แล้วแต่เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ยากคนเนี่ยเปลี่ยนยากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคนอื่นเนี่ยจะให้คนคนหนึ่งเปลี่ยนเนี่ยเป็นไปไม่ได้คนคนนั้นจะเปลี่ยนเนี่ยต้องอยู่ที่คนคนนั้นนะครับต้องอยู่เริ่มจากตัวเขาเองถึงจะเปลี่ยนได้ซึ่งแรงบันดาลใจเนี่ยเขาต้องมีนะครับผมเชื่อว่าใครที่มีลูกเนี่ยก็จะสามารถทำได้ครับขอบคุณมากครับติดตามข่าวบันเทิงที่นายตะเทียนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ